นั่งครับคุณเคมีไฟแช็กป่ะกรุณาฟังผมก่อนนะฮะฟังอยู่นี่ไงทำไมคุณถึงมาเรียนช่างก็ผมเกิดมาแบบนี้มันก็ผมไม่ได้มีโอกาสเยอะฮะแล้วเรียนหนังสือธรรมดาโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปมันเพื่อนฝูงมันไม่โดนใจอะผมก็อยากเรียนช่างกลผมก็ชอบเครื่องยนต์เครื่องจักรอะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเครื่องจักรที่คุณชอบนี่มันเอาไว้ตีคนฟันคนป่ะครับอาจจะใช่ก็ได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอะสังคมเป็นอย่างนั้นอะมันเลือกไม่ได้คุณคิดว่ามันเท่อะก็ไม่คิดว่ามันเท่มันเท่เองแล้ววัฒนธรรมที่ว่าที่คุณบอกเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้จริงๆอะเกิดมาใครตั้งชื่อให้อะพ่อแม่ใช่ป่ะเลือกได้ไหมชื่อเกิดมาตอนคุณจะไปฟันเขาจะไปตีเขาวิ่งไล่ใส่เขาคุณเลือกที่จะหยุดได้นี่ไม่โดนฟันดิคุณจะเอาคุณป้องกันตัวเองแล้ววันที่คุณไปรวมพลกันไปฟังเพลงผมไปเจ็ดสีผมไปดูพี่ป้อนวันน้องเขาเล่นเพลงบุษบาผมชอบฟังผมชอบเอาเตอร์ชอบดนตรีแต่ไปตีกันในคอนเสิร์ตเนี่ยนะเนี่ยมาไปด้วยกันดิเนี่ยเนี่ยเอากุญแจมาเนี่ยเอามาปลดล็อกให้หน่อยเดี๋ยวกูพาไปการเป็นเด็กช่างสนุกไหมแล้วคุณสนุกไหมที่คนอื่นแม่งโดนลูกหลงอ่ะผมก็ไม่ได้อยากให้ใครแบบว่าโดนอะไรเยอะหรอกนะผมสนใจเพื่อนผมไงผมอยากป้องเพื่อนคุณมีครอบครัวไหมคุณเคมีสถาบันเพื่อนหรือครอบครัวเนี่ยเลือกสถาบันก่อนแล้วค่อยไปเลือกครอบครัวคุณคิดแค่นี้จริงเหรอคิดแค่นี้สอนพอแล้วชีวิตอ่ะคุณเลือกสถาบันมากกว่าครอบครัวเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยคิดเอามันไว้ก่อนนั่นคือทำให้สังคมดีสังคมมันอาจจะไม่ดีตั้งแต่แรกก็ได้มันนั้นผมก็คงไม่เป็นอย่างนี้แต่แรกก็ได้มั้งถ้าผมเลือกได้ผมก็คงไม่เป็นแบบนี้มั้งก็ประเทศกำลังพัฒนานะไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดล่ะที่คุณเคยทำผมไม่สนิทกับคุณผมไม่อยากบอกคุณไม่ใช่เพื่อนผม